หนึ่งนาทีกับกปบะทอ ยางรถยนต์เป็นส่วนที่สัมผัสกับพื้นถนนและรองรับน้ำหนักของรถทั้งหมดเจ้าของรถต้องหมั่นตรวจสอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์การเติมลมยางต้องเติมในปริมาณที่กำหนดไว้ในสมุดคู่มือรถการเติมลมยางมากไปจะทำให้ยางตึงเกินไปและอาจจะระเบิดได้แต่หากเติมน้อยไปอาจทำให้ส่วนหน้าของอยางเสียดสีกับพื้นถนนทำให้เกิดความร้อนสูงและระเบิดได้เช่นกันดังนั้นจึงควรเติมลมยางอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและเมื่อขับรถระยะไกลควรจอดพักรถเป็นระยะเพื่อให้เครื่องยนต์และยางมีโอกาส นอกจากนี้ควรมีการสลับยางตามระยะทางที่กำหนดในคู่มือรถแต่ละประเภทและหากสังเกตว่ายางเกิดการสึกหรอเร็วแสดงว่าเกิดความผิดปกติกับศูนล้อควรให้ช่างที่ชำนาญตรวจเช็คและตั้งสูนล้อเป็นประจำทุกๆ6เดือนหรือภายหลังจากการทำการซ่อมช่วงล่างทุกครั้งเพื่อยืดอายุการใช้งานของอยางและเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม